แต่เปโตรนั้นกล้าที่จะก้าวออกไปเรือนั้นอาจจะดูเหมือนปลอดภัยและลอยอยู่บนน้ำในตอนนั้นปลอดภัยใครอยู่ในเรือก็ไม่จมน้ำแน่นอนหลายครั้งชีวิตของเราดูเหมือนสะดวกสบายมันก็กลายเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นไม่กล้าทำสิ่งดีสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เปโตรไม่ใช่คนนั้นเปโตรนั้นคงไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรแต่ชีวิตของเขาและใจของเขาและตาของเขาจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์จดจ่ออยู่ที่พระองค์และเขาก็ก้าวออกไปและเขาก็สามารถเดินบนน้ำได้ฮาเลลูยาเขาเดินบนน้ำมีน้องได้ยินชัดไหมเขาเดินบนน้ำมีใครเดินได้บ้างในนี้ไม่มีผมก็เดินไม่ได้แต่เปโตรเดินบนน้ำเอเมนไหมครับโอ้โหพี่น้องเปโตรเดินบนน้ำเปโตรเดินบนน้ำโอ้อัศจรรย์เดินบนน้ำได้เลยไม่งอเรือเดินได้ขอบพระคุณพระเจ้าแต่ในขณะที่กำลังเดินอยู่บนน้ำตาของเขาแทนที่จะมองอยู่ที่พระเยซูจดจ่ออยู่ที่พระองค์จดจ่อที่ใบหน้าพระองค์เขาด้วยความเป็นมนุษย์มองไปข้างขวาโหมันทำไมมืดจังมองไปข้างซ้ายมันทำไมมีลมเสียงดังมองไปมองมารอบๆโอ้มันอยู่บนทะเลนั่นเนี่ยมันมีคลื่นเสียงคลื่นก็มาเสียงพายุก็มาโอ้ยลมก็แรงการที่เขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์การที่เขาเองนั้นไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ทำให้เขาเกิดความกลัวทำให้เขาเกิดความกลัวความกลัวนั้นทำให้เขาเองทำไมครับสติเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตาเริ่มไม่ได้อยู่ที่พระเยซูคริสต์มองรอบๆเริ่มจมวันนี้พี่น้องเวลาเจอสถานการณ์ในชีวิตของเราปัจจุบันเนี้ยเรายึดพระเจ้าไหมเรายังจดจ้องอยู่ที่พระเจ้าไหมเรายังอ่านพระวจนะของพระเจ้าไหมเรายังยึดเรายังประกาศความเชื่อในพระคำของพระเจ้าไหมหรือเราเองนั้นวอกแวกไปแล้วหรือเราเองเรารู้สึกหวั่นหวั่นหรือเรารู้สึกว่ามันกำลังจะจมโอ้จะจมแล้วจำกำลังจะจมตอนนี้น้ำไปจนถึงหัวเข่าแล้วเปโตรก็กำลังจะจมครับตอนนี้เขากำลังจะจมเขาบอกโอ้พระเยซูช่วยด้วยแล้ววันนี้แม้นท่านกำลังจะจมแต่ให้ท่านลองพระเยซูช่วยด้วยเองไหมครับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราถ้าสัญญาของพระเจ้าหลายตอนเลยจริงๆแล้วพี่น้องในพระคำของพระเจ้าเนี่ยถ้าโค้ดมาให้พี่น้องหมดเนี่ยวันนี้เทศไม่จบละพระเจ้าบอกเลยบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้ารู้จักเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะนำหน้าเราพระเจ้าจะไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ทรงช่วยเราโอ้โหพี่น้องเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงความกลัวเป็นสิ่งที่เรามีชัยชนะได้อยากจะยกชื่อคำกล่าวนะครับคนหนึ่งนะน่าสนใจเขาเป็นนักเขียนนักปรัชญาชาวสหรัฐอเมริกาชื่อว่าราบันโดอิมเมอร์สันเข
ขากล่าวไว้น่าสนใจเขาบอกว่าจงทำในสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวนั้นจะค่อยๆมารายหายไปจงทำในสิ่งที่คุณกลัวแล้วสิ่งที่เรียกว่าความกลัวนั้นจะค่อยๆหายไปถ้าเราไม่กล้าพูดต่อหน้าคนมากๆออกไปแล้วพูดซะถ้าเราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีเราไม่เคยทำการค้าขายถ้าเรารู้ว่าพระเจ้านำให้ค้าขายทำเลยพระเจ้าก็จะนำเราถ้าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันใหม่ๆไม่เคยคิดจะทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งนั้นเลยถ้าว่าทำแล้วมันอาจจะเกิดเจอปัญหาไม่เจอแต่เราก็ค่อยๆแก้ไปในท้ายที่สุดเราจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคริสเตียนเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือความกลัวคริสเตียนนั้นเป็นผู้ที่จะนำพรไปสู่คนในรอบข้างชีวิตของเราคริสเตียนนั้นเป็นคนที่พระเจ้าเองนั้นให้เราเป็นแสงสว่างถ้าความกลัวมันหยุดเราไว้วันนี้จงใช้ความเข้มแข็งและกล้าหาญความเชื่อในพระเจ้าเป็นพรต่อคนมากมายที่อยู่รอบข้างเรามัทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่าอะไรครับเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าอยู่กับเราพระเยซูอยู่ในเราในพระวิญญาณของพระเจ้าในสภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่ในเราอยู่แล้วแล้วทำไมเราเองจะต้องหวาดหวั่นแล้วทำไมเราเองจะต้องหวาดกลัวแล้วทำไมเราต้องกลัวแล้วทำไมเราเองถึงไม่กล้าทำสิ่งดีแล้วทำไมเราเองนั้นไม่กล้าใช้ความเชื่อแล้วทำไมสิ่งต่างๆวิญญาณมารซาตานนั้นมันหลอกความคิดของเราความคิดของเรามันเป็นสนามการต่อสู้วันนี้ถ้าเรามีความเชื่อโดยให้พระเจ้าของพระเจ้าวางลงไปความเชื่อจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราให้ความสงสัยเกิดขึ้นให้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นในความคิดของเรานั่นแหละมารมันได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยและความกลัวเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะทำสิ่งใดเลยวันนี้พี่น้องตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราสามารถมีชัยชนะเหนือความกลัวได้เพราะเราหนึ่งยึดพระสัญญาของพระเจ้าเรายึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเองไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะทวีพงพันธุ์ของเรายกพระคัมภีร์นะครับปฐมกาลบทที่15ข้อที่1พระเจ้าพูดกับอับราฮัมปฐมกาลบทที่26ข้อ24พระเจ้าพูดกับอิสอัคแล้วอิสยาห์บทที่41ข้อ19บอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าปั้นชีวิตของเรารู้จักเราพระเจ้าหนุนกำลังเราและพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะช่วยเราด้วยมือขวาของพระองค์โอ้โหพี่น้องถ้าเราเองเอาพระคัมภีร์ข้อนี้มาแล้วก็วานลงไปในชีวิตของเราประกาศด้วยความเชื่อของเราพูดบ่อยๆใครควรพระเจ้าของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อและมีชัยชนะเหนือความกลัวเอเมนไหมครับประการที่สองระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าย้อนกลับไปว่าพระเจ้าช่วยเหลือเราเรื่องอะไรนับพระพรของพระเจ้าว่าเมื่อเราไม่กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจบางเรื่องหรือเราไม่กล้าที่จะดำเนินชีวิตบางสิ่งที่เรารู้ว่ามันใช่แต่เราไม่กล้าเพราะเรากลัวพี่น้องเราย้อนกลับไปดูว่าพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรเราบ้างเหมือนกับอิสราเอลโมเสสนิดหนุนใจอิสราเอลบอกว่าให้ระลึกถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่18ระลึกถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเราเรื่องอะไรบางคนพระเจ้าช่วยเหลือเรื่องสุขภาพบางคนพระเจ้าช่วยเหลือเรื่องการเงินพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน
เงินจะไม่มีอยู่แล้วแต่พระเจ้าช่วยเราบางคนพระเจ้าตอบเราเรื่องการปกป้องที่มาจากพระเจ้าช่วยเราให้รถไม่ถูกชนไม่เกิดอุบัติเหตุพระเจ้าช่วยบางคนพระเจ้าช่วยเหลือเรื่องสติปัญญาการเรียนพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาของพระเจ้าบางคนพระเจ้าช่วยเหลือฉุดเรามาจากความท้อแท้ความสิ้นหวังพระเจ้าฉุดเราขึ้นมาพี่น้องสิ่งเหล่านี้เราระลึกถึงพระคุณพระเจ้าได้เราระลึกถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือความกลัวยึดพระสัญญาของพระเจ้าสองระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าระลึกถึงพระพรของพระเจ้าประการที่สามจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์และสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอย่าไปดูที่ปัญหาอย่าไปดูที่อุปสรรคอย่าไปดูที่สภาพแวดล้อมอย่าไปเอาความคิดของคนที่อยู่ข้างๆเราที่เขาไม่เชื่อพระเจ้ามาเป็นความคิดของเราแต่ยึดพระวจนะของพระเจ้าอย่าดำเนินชีวิตตามอารมณ์และความรู้สึกอย่าดำเนินชีวิตตามความคิดของคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าอย่าดำเนินชีวิตตามความคิดของตนเองแต่ยึดพระสัญญาของพระเจ้ายึดพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าพูดว่าอย่างไรและประกาศความเชื่อจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อใดที่เราไม่มีคนที่จะอยู่ข้างกายเราหรือหลายคนทอดทิ้งเราไปเราอาจจะยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาในตอนนี้ก็ได้พระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าพระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องประกาศชัยชนะประกาศความเชื่อประกาศด้วยถ้อยคำของเราออกไปพูดด้วยความเชื่อเหมือนทูตของพระเจ้าพูดกับกิดีโอนพี่น้องบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ12บุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยตอนนั้นเนี่ยกิดีโอนหรือกิเดียนเนี่ยพี่น้องยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยอยู่หลบซ่อนอยู่ที่บ่อย่ำองุ่นแต่ทูตของพระเจ้าบอกผู้หลุดผู้กล้าหาญเอ๋ยพี่น้องวันนี้เนี่ยต้องกล้าที่จะประกาศชัยชนะของพระเจ้าเหนือชีวิตเราต้องบอกว่าเราเป็นคนกล้าหาญของพระเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญประกาศอย่าต้องรอเสียงจากพระเจ้าอย่าต้องรอเสียงจากทูตสวรรค์อย่าต้องรอเสียงจากผู้นำอย่าต้องรอจากเสียงใครประกาศด้วยความเชื่อในตัวเองว่าเราเป็นคนแห่งความกล้าหาญของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับอย่าให้ความกลัวมันดึงเราไว้อย่าให้ความกลัวมันทำให้เราเองไม่กล้าทำสิ่งใดแต่บอกว่าพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ฮาเลลูยาพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถไปได้ทุกสิ่งได้เอเมนไหมครับ2ติโมธีบทที่1ข้อที่7พี่น้องเรามาอ่านด้วยกัน2ติโมธีบทที่1ข้อที่7ว่าอย่างไรครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรครับพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่ประทานจิตที่กรอบด้วยอะไรครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อศาสนาพี่น้องแต่เราเชื่อพระเยซูที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเราเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูไถ่บาปเราเราเชื่อพระเยซูเพราะพระองค์ทรงช่วยเราเราเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูล้างบาปในชีวิตของเราและพระองค์เต็มด้วยฤทธิ์เดชและพระองค์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอยู่ในเราเองไหมครับอันเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเราพี่น้องโอ้โหเราเต็มไปด้วยพลังของพระเจ้าเราเป็นคนใหม่ในพระเจ้าต้องย้ำกับตัวเองตัดสินใจที่จะยึดพระสัญญาของพระเจ้าความคิดไหนที่มันไม่ถูกต้องพี่น้องนั้นต้องสั่งออกไปในนามพระเยซูอย่าปล่อยให้คนที่เขาเองนั้นอยู่รอบๆเราเนี่ยมีอิทธิพลกับเราเขาพูดอะไรมาเราก็เอาไปเก็บมาคิดเขาพูดอะไรแล้วมันก็เก็บมาคิดเขาพูดอะไรแล้วมันก็เก็บมาคิดเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตตามความคิดของคนที่อยู่รอบข้างเราเราไม่ได้ยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นธงชัยในชีวิตของเราสดุดีบทที่1ข้อที่1บอกว่าอะไรครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่อะไรครับ
ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในที่ยืนของคนที่อะไรครับชอบเยอะเย้ยหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนบาปเขาเอ็ดอาจจะหวังดีนะพี่น้องคนที่ไม่เชื่ออาจจะหวังดีกับเรานะแต่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าของพระเจ้าไงเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายปลายทางสุดแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้แต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้สอนเราจนเรารู้ว่าเราจะจบแบบไหนเอเมนเรารู้เราจะจบแบบไหนเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องคนในโลกนี้ถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าต่อให้เขามีเงินเป็นพันล้านเขามีเงินเป็นหมื่นล้านแต่พี่น้องมันไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตของเขาเองนั้นไปสวรรค์ได้แต่เราที่แม้ไม่มีเยอะขนาดนั้นแต่เราไปสวรรค์ได้เพราะเราเชื่อในพระเยซูเอเมนมั้ยครับพระเยซูอยู่ในเราเนี่ยพี่น้องคุณค่ามหาศาลเลยนี่คือพระพรของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราแต่เรามักไม่มองเรามักไปมองโอ้ต้องมีเงินเยอะๆเหมือนเขาต้องมีรถใหญ่ๆเหมือนเขาต้องมีเครื่องเสียงดังๆเหมือนเขาต้องมีอะไรโอ้โหพี่น้องชีวิตเรามันมีคุณค่าเพียงพอที่เราเองนั้นไม่ต้องหาสิ่งอะไรมาห่อหุ้มทำให้เรานั้นมีคุณค่าคุณค่าอยู่ในเราเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะแบรนด์เราไม่ได้มีคุณค่าเพราะเรามีรถคันใหญ่เราไม่ได้มีคุณค่าเพราะเรามีบ้านหลังใหญ่เราไม่ได้มีคุณค่าเพราะว่าเราเองนั้นมีทุกอย่างบริบูรณ์แต่เรามีคุณค่าเพราะพระเยซูอยู่ในเราพี่น้องน่าจะโห่ร้องและเอเมนนะเนี่ยเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ18ในความรักไม่มีความกลัวเพราะอะไรครับในความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ปราศจากความกลัวเสียยึดความรักของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรายึดความรักของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราไม่มีอะไรจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้และทุกสิ่งที่เราทำนั้นเราก็ต้องทำด้วยความรักเอเมนไหมครับพี่น้องจะมีประโยชน์อะไรเราโหเราเป็นคนที่มีวินัยสูงมากทำอะไรต่างๆอย่างดีเรียบร้อยเบ็ดเสร็จงดงามสวยงามยอดเยี่ยมแต่เราไม่มีความรักพี่น้องสิ่งนั้นก็เปล่าประโยชน์ย้ำอีกครั้งนะพี่น้องถ้าเราทำทุกสิ่งได้ดีหมดเลยเบ็ดเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเพอร์เฟคหมดเลยแต่เราไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์พระคัมภีร์บอกว่าต่อให้เอาตัวเองไปเผาไฟก็ไม่มีประโยชน์ท่านทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความรักและจบด้วยความรักของพระเจ้าให้เขาสัมผัสความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เขาสัมผัสความรักให้ได้มีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพี่น้องบอกเอาแล้วจะทำยังไงล่ะครับที่จะมีความรักพี่น้องตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ถามว่าเราพยายามที่จะเป็นให้มันมีผลพระวิญญาณเนี่ยพี่น้องไม่ได้เป็นความพยายามแต่นั่นเป็นสิ่งที่พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อถึงเวลาจะมีผลเกิดขึ้นเองไหมครับมันไม่ใช่พยายามที่เราจะบอกว่าเราพยายามจะปั้นเอาไว้ความรักหรือจะปั้นความประณีออกมาเราจะผลิตผลของการบังคับตนออกมาไม่ใช่แต่เป็นผลพระวิญญาณที่อยู่ในเราวันนี้พระเจ้าอยู่ในเราพระวิญญาณของพระอยู่ในเราเราก็จะมีผลในความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาเองไหมครับเราจะมีผลของพระเจ้าออกมาเอเฟซัสบทที่6ข้อ13ครับสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราจะชนะความกลัวยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ามีเข็มขัดแห่งความอะไรครับจริงของพระเจ้าทับสวงแห่งความชอบธรรมความรอดเป็นหมวกเหล็กมีความเชื่อเป็นอะไรครับโลมีพระแสงของพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้ามีรองเท้าเป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอาข่าวประเสริฐสวมเป็นรองเท้าข่าวประเสริฐหรือข่าวดีข่าวประเสริฐหรือสิ่งดีของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐเป็นความการไถ่ของพระเยซูคริสต์
ข่าวประเสริฐไม่ได้มีไว้เฉพาะคนที่ไม่เชื่อแล้วพามาเชื่อนั่นเรียกว่าข่าวประเสริฐเท่านั้นหรือไม่ใช่แต่ข่าวประเสริฐนั้นต้องอยู่ในชีวิตของเราที่เชื่อและยึดมั่นในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับเพราะว่าคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้าสวมเป็นรองเท้าสวมเป็นรองเท้ารองเท้าสื่อถึงอะไรครับรองเท้าสื่อถึงการดำเนินชีวิตการประกาศการเคลื่อนย้ายการไปที่ต่างๆหรือพี่น้องไม่ได้ใช้เท้าเดินไม่มีใช่ไหมเราใช้เท้าใช่ไหมการดำเนินชีวิตก็ต้องใช้ข่าวประเสริฐของพระเจ้ายึดพระคุณของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะพี่น้องพี่น้องถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ตายไถ่บาปเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่และไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ไม่พอเราไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยเราไม่ได้รับพระพรของพระเจ้ามากมายที่พระเจ้าเตรียมไว้เป็นมรดกให้กับเราแต่วันนี้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วฮาเลลูยาเรารับสิ่งเหล่านั้นแล้วพี่น้องรู้ตัวไหมว่าเราได้รับแล้วเราได้รับอะไรสันติสุขของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าว่าสันติสุขของเราที่เรามอบให้กับท่านไม่เหมือนกับโลกให้สันติสุขความหมายหนึ่งก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับไม่ใช่เพียงพระพรด้านการเงินเท่านั้นนะพี่น้องไม่ใช่พระพรด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่พระพรในการฝ่ายวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่พระพรแห่งความชอบธรรมเท่านั้นแต่มันทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยพระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับหรือพี่น้องจะเอาบางส่วนเราบอกว่าไม่เอาบางอย่างก็แล้วกันพี่น้องถ้าพี่น้องจะเอาบางอย่างก็เอาแต่ผมเอาหมดเลยพระเจ้าให้เราแล้วเราเอาหมดเลยเอเมนไหมครับอะไรบ้างพระพรในการเงินพระพรในสุขภาพพระพรในการอวยพรรุ่งเรืองพระพรในการที่พระเจ้านั้นปรารถนาอยากให้เรานั้นเป็นมรดกของพระเจ้าคือเป็นลูกของพระเจ้ารับเอาพี่น้องย้อนกลับไปดูลูกบุตรน้อยหลงหายเขากลับมาหาพ่อเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีที่ไปเขาไม่มีที่ไปแล้วใช้เงินหมดแล้วเขากลับมาหาพ่อเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดถึงพ่อเขากลับมาหาพ่อเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วกลับมาหาพ่อแล้วคิดว่าจะกลับมาเป็นอะไรครับเป็นทาสเป็นทาสเป็นทาสคืออะไรครับทำแล้วก็ได้ค่าจ้างแต่เมื่อมาถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยพ่อที่นั่งรออยู่วิ่งออกไปโอบกอดเขาดีใจสวมกอดเขาบอกให้คนจะเอาเสื้อผ้าชุดใหม่ไหมเขาเอาแหวนมาใส่ให้เขาฉลองนั่นสื่อถึงความรักของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นทาสแต่พระเจ้าให้เราเป็นลูกเห็นไหมครับและก็ไม่ใช่ลูกบุญธรรมนะพี่น้องเป็นลูกจริงของพระเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมสิ่งและเราได้แล้วในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราต้องรอไปเอาข้างหน้าไม่ใช่เราได้แล้วเราต้องเชื่อที่เรารับพระคุณของพระเจ้าพระพรในการเงินเชื่อพระเจ้าและรับเอาพระพรในสุขภาพเชื่อและรับเอาพระพรในการอวยพรของพระเจ้าเชื่อและรับเอาพระเจ้าจะให้พรกับเราพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าอยู่ในชีวิตในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราความกลัวจะไม่สามารถหยุดเราต่อไปได้เพราะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับความกลัวไม่สามารถจะทำให้เราเองนั้นหยุดเพราะเราจะรับผิดชอบและตัดสินใจที่จะมีชัยชนะเหนือความกลัวในชีวิตของเราวิวรณ์บทที่1ข้อ17ข้อสุดท้ายยอห์นเห็นองค์พระเยซูคริสต์เห็นชุดที่พระองค์ใส่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ยอห์นก็สุดลงแล้วพระองค์ก็มาแตะถูกต้องเขาบอกว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย
พี่น้องพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงเป็นตั้งแต่เริ่มต้นและพระองค์ทรงเป็นเบื้องปลายพระเจ้าอยู่กับเราฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราเองนั้นต้องหวาดกลัวไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราเองนั้นหวั่นไหวไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราต้องคิดว่าเราคงอยู่ได้แค่นี้ให้เรามีชัยชนะและเอาชนะความกลัวเพราะเป็นสิทธิ์ของเราที่เราต้องใช้ความเชื่อและเชื่อพระเจ้าถ้าวันนี้เรามีความเชื่อพี่น้องเรียกหาพระองค์วันนี้พระเจ้าให้เรามีชัยชนะเหนือความกลัวกลัวทุกเรื่องพระเจ้าให้เรามีชัยชนะได้ไม่ว่าจะท่านจะกลัวความขัดสนกลัวอนาคตกลัวความล้มเหลวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวชีวิตกลัวสิ่งต่างๆเราสามารถมีชัยชนะได้เพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเพราะวิญญาณของพระเจ้าจะนำเราและเรานั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องให้เราได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับ